เฮ้ยสามคนทำอะไรวะรออยู่ฮะรอวัตถุดิบอยู่ครับเวลาไม่มีแล้วนะไม่ทำอะไรสักอย่างก่อนนะครับมีปอกไว้นิดหน่อยแล้วครับปอกไว้นิดหน่อยเดี๋ยวรอวัตถุดิบมาครับใช่ครับเบสทุกอย่างเนี่ยเราเตรียมไว้หมดแล้วสมมติวัตถุดิบมาอีก5นาทีทำยังไงล่ะครับเราคิดในใจไอ้คนอื่นที่ยังไม่ได้เหมือนเราก็ไม่มีเสิร์ฟเหมือนกันอ่ะแล้วรอไปเรื่อยๆนะครับเอาเก้าอี้ไม้สักตัวนึงให้นั่งอ่ะรอก็ดีเชฟโอเคก็ดีนะเดี๋ยวหยิบเก้าอี้ให้นะครับพี่ปล่อยแล้วเอาใบนี้นะเป็นใครนะไม่มาแล้วไอ้ออสยังไม่ได้สักอย่างเลยเนี่ยไม่ได้สักอย่างเลยไม่แนวเอาเข่าไก่เอาไก่โครงไก่เข่าควายก็คือหยิบมาเลยแล้วเดี๋ยวไปคิดอีกทีว่าเราจะไปทำอะไรกระบองเผ็ดมันคงอารมณ์เดียวกับว่านหางจระเข้แล้ววะตัวไก่ต้องหยิบมาก่อนไม่มีทางเลือกแล้วอะผมเห็นขนมปี๊บเราคุ้นเคยอยู่แล้วเฮ้ยเราหยิบดิพอผมเห็นคอเป็ดแล้วผมลิขิตให้เรามาเจอกันสุดท้ายก็ได้ถั่วเน่ามันโคตรไม่เข้ากันเลยถ้าไม่เอารอบนี้ไม่มีเวลาให้ทำอะไรได้ละกัดฟันรออีกนิดนึงใช่เหรอสรุปว่ายังไม่ได้อะไรรอบที่สองเนี่ยเชฟครับเมื่อกี้รอบแรกได้กระดูกปลาใช่ไหมรอบที่สองไม่ได้อะไรเลยหรอไม่ได้อะไรเลยครับจะทันไหมเนี่ยต้องทันครับคิดแต่คิดเร็วแต่สายพานช่วยออกมาเร็วๆด้วยอย่าลืมนะคะว่าคุณต้องมีวัตถุดิบ3อย่างจากสายพานในจานของพวกคุณก็ยังขาดอีก2ตัวแต่ก็ทำไปก่อนเชฟบี้คะครับสวัสดีครับคุณเลือกอะไรมาเนี่ยกล้วยตากกับถั่วเน่าผมก็ตอนนี้เวลาไม่ค่อยพอครับหยิบเท่าที่หยิบมันก่อนครับมันจะออกมาเป็นอะไรคะเนี่ยเดี๋ยวต้องลองดูครับก็เลยเอากล้วยตากไปชุบเก็บขนมปังเอาไปทอดก่อนค่อยว่ากันคือต้องมีของลงจานให้ได้รอบสามมากูโดดเป็นคนแรกเลยคู่ขาเทียงสองจะคว้าให้หมดเอาไว้โอ้โหนี่แหละความรู้สึกชนะแล้วเห็นแกรีบคว้าเลยเพราะว่าสุกง่ายไอ้ขนมขนมเสร็จกูลำบากก็ต้องเอาแล้วขนมกูไม่รู้ไม่เคยปอกหรอกอยู่บ้านเมียปอกให้เฮ้ยก้อนกลมๆใช่ป่าววะเอาขนมมาทำไมวะเนี่ยกูทรัฟเฟิลทรัฟเฟิลกูได้ทรัฟเฟิลได้ของดีแฮปปี้ละมีเห็ดทรัฟเฟิลแล้วมันก็ต้องไปได้ดีกับริซอตโต้ของเราเชฟจะเลือกเอานมมาทำไมคะในซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีไปเอาเมื่อไหร่ก็ได้ต้องถามก่อนว่าไอ้กงหมุนๆเนี่ยปล่อยออกมาทำไมซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีถ้าจะเหมือนจริงๆนะไหวไหมคะไหวครับครบ3อย่างแล้วยังคะครบแล้วครับมีอะไรบ้างคะมีทรัฟเฟิลครับแล้วก็นมไม่มีโปรตีนเอ้ยเดี๋ยวไปหยิบไปก็ได้ครับไม่ได้แล้วค่ะขอให้โชคดีนะคะอ้าวเหี้ยแล้วไงเฮลิโคเนีย H Group